ชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tududubolthai จบสวัสดีครับนี่คือ True BUFC TV ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมต่อแน่นอนในรายการ True BUFC TV อยู่กับผมเต้ณรยองครับผมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่สนาม True Stadium ครับหลังเย้าของแข้งเทพ True Bangkok United ครับวันนี้ผมจะทำการเปิดตัวประธานสโมสรคนใหม่ในอนาคตไม่เกิน70ปีครับคุณพานุเดชแสงกิ่งครับเสียงดังกึกก้องครับใครเจอเฮียนี่บ้างเอามาทำอะไรมันหายไปไหนบ้างสวัสดีครับตูดูบอลไทยครับนี่คือวีล็อกนะครับกลับมาอีกแล้ววันหนึ่งวันสบายๆของเราเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังที่เรามาเจอพี่แคมป์มาสัมภาษณ์พี่แคมป์ในรายการตูทอล์กใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังวันนี้เราก็หนึ่งวันที่เราได้รับเหมือนเป็นภารกิจณวันนี้คือวันเกิดครบรอบ10ปีของแบรนด์ที่คุณรักตลอดกาลนั่นก็คือ Adidas ครับใช่นะครับเพราะ Adidas นะครับอยู่กับเรามาทุกอาลิสิวันนี้ที่เราใส่กางเกงกันมานั่นแหละก็เหมือนเป็นอาลิเดย์อาลิเดย์เราจะพาไปรู้จักกันเลยว่าจริงๆแล้วอาลิมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่ร้านค้าเฉยๆจนท่านประธานทำไมประตูดีๆมีไม่ให้กูเข้า เด็กๆสมัยนี้เดินเข้าไปซื้อรองเท้าอ่ะทั้งที่ไม่รู้หรอกว่ามันเหมาะสมกับเท้าคุณหรือเปล่าที่เดี๋ยวนี้เดินไปสรวัตรใส่รองเท้ารุ่นไหนยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยคุณไปเลือกได้เลยร้านอาลีอ่ะเขามีรองเท้าให้ลองทุกยี่ห้อจังหวะเข้ามันนี่จริงๆผมพูดไปกับรายการล่าสุดอ่ะร้านอะไรนะอาลีฟุตบอลในใจเสมอท็อปไซบาร์เบอร์ก็มีอยู่ยาวแล้วอยู่ยาวแหละคือมันไม่ได้มีแค่สินค้าแบรนด์ไทยนะเสื้อที่มันเป็นแบบของแท้ลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์นอกมันก็มีแต่ผมจะเล่าความเข้าใจแรกของผมอะเมื่อก่อนอะตอนที่คนบ้าสตาร์ทอะจะต้องนึกถึงหลังสนามสุขเพราะถูกที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุดของแท้อะก็ไปเสี่ยงดวงกันเอาเองแต่คนมาที่เนี่ยแล้วมันอยู่วันนึงมันก็มีอารีนาเทนทองหล่อขึ้นมาเป็นสตาร์ทที่ของแท้การันตีแล้วก็เมื่อคนซื้อคุณสามารถไอ้ที่ปักชื่อของคุณได้ลิขสิทธิ์พิเศษมันก็เลยเข้ามาจากอันนั้นมันมีอันที่เรื่องที่ปักชื่อด้วยมันก็เลยแบบเข้ามาอย่างนั้นมันก็เลยบูมจนมาที่สยามเนี่ยมันก็ยิ่งบูมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อาริฟุตบอลเอ็กซ์พลอเรอร์นี่ครับคุณอยู่กับผมต่อนะท่านทองนะวันนี้ผมจะพาตูดูบอลไทยมาทัวร์ร้านอาริฟุตบอลนะครับสาขาสยามนะเราอยู่ที่สยามสวัสดีครับสวัสดีน้องแนะนำตัวคุณยังพิธีกรในฝันคุณพิธีกรคุณมาถามผมดีเอาไหมก็นี่ไงวันนี้10ปีก็พามาที่ร้านแล้วก็มันมีคำถามเยอะไอ้บอลผมไอ้ต้องใส่เสื้ออาลีเยอะไม่รู้ว่าเฮ้ยคำว่าอาลีมันมีอะไรบ้างมันต้องบอกว่าอาลีเนี่ยครบรอบ10ปีเนี่ยเราจะเป็นอาลีเอ็มพายคือเป็นอาณาจักรเลยคือนอกจากมีฟุตบอลเนี่ยมีรันนิ่งใช่ไหมมีรันนิ่งแล้วมีครีมกันแดดด้วยที่คุณขออินเสิร์ตรูปนะอันนั้นของจริงใช่ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าของอาลีเองอะผมงงตอนแรกมีคนส่งรูปมากูคิดว่าเราถึงขนาดต้องถึงขนาดถามว่าตัวโดนไทยต้องทำไหมวะคือคอนเซ็ปต์ของอาลีเนี่ยคือ pushing the boundaries เฮ้ยแปลว่าอะไรวะ boundaries เนี่ยปลอมสัตว์คือ boundaries เนี่ยคือขอบเขตใช่ไหม pushing คือการผลักเราผลักขอบเขตของอาลีออกไปให้กว้างก็คือเราเปรียบคนเราก็คือเหมือนผลักขีดจำกัดของตัวเองออกไปถูกต้องแต่ไม่ได้ออกจากในกรอบเราไม่ออกกรอบนึกถึงถุงยางเรายังออกไปไม่ได้เราออกไปไม่ได้อะลูกโป่งก็ได้อะใส่น้ำเข้าไปพี่เขาชอบพี่เขาชอบมึงนี่เย่งพี่เขาชอบขำตัวยงถ้าคนรู้จักอาลีแค่ผิวเผินนะคุณจะเจอแค่ Adidas กับ Nike แต่พอคุณขึ้นมาชั้นบนเนี่ยคุณเจอ Puma แล้วก็แบรนด์ของอาลีครับรู้จักแล้วต้องรู้จักให้ทั่วถึงเข้ามาให้ลึกที่สุด
นี่คืออาณาจักรของอาริอย่างณวันที่เราถ่ายเนี่ยก็มีคอลเลคชันที่มาใหม่อยู่เรื่อยๆถูกไหมมีคาโมคอลเลคชันที่เป็นลายทหารมีคอลเลคชันที่เพิ่งออกมาอีกแล้วก็บางท่านจตุรมิตรเนี่ยที่อาริก็เป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็ดูแลเรื่องของชุดแข่งเขาออกเรามีทั้ง4โรงเรียนซึ่งสิ่งที่เจ๋งเราคือเราเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์คือเราได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องครบ4โรงเรียนในแบบที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ผมชอบนะเอาไปดูบรรยากาศในอาริเกียกันหน่อยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่อาริน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยที่นำเข้ามาคนแรกคืออยากเป็นทางการปักชื่อทำรูปภาพลงรองเท้าหรือว่าเสื้อนี่พาไปดูไปดูเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ของร้านอาริสยามแล้วนะฮะอย่างที่คุณเห็นครับมึงหลบไปตอนนี้ฮะเราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นชื่ออาริบาร์เบอร์นะครับอย่างที่บอก Empire Ari เราจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นอาริทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านมั้ยคือผมมาแบบไม่มีไอเดียผมจะให้พี่เขาเป็นคนอยากได้ทรงไหนตัดผมเลยให้พี่ยืนเลือกให้เลยได้ให้ร้านเนี่ยไหนๆเขาเป็น BU แล้วเดี๋ยวให้พี่ยืนดีไซน์ความเป็นแซงเทพให้เขาโอเคเออไปเรียบร้อยครับการตัดหัวแล้วก็ใครที่อยากตัดผมที่อาริบาร์เบอร์นะฮะแชร์คลิปนี้ไปได้ฟรี3รางวัล3คนตัดฟรีจากอาริจัดให้โอเคครับฝากแชร์ด้วย3รางวัลใครอยากตัดผมฟรีแต่ถ้าเกิดตัดปกติเนี่ย500บาทถ้ามีบัตรสมาชิกเหลือ450บาทนักศึกษาเหลือ400บาทมาได้เลยนะครับที่สยามเมกะบางนาหรือชลบุรีไปเดี๋ยวไปอาริรันนิ่งช็อปสโตร์อย่างที่บอกว่าอาณาจักรเราเยอะแยะมากมายชอบไหมครับว่าเราเนี่ยอาณาจักรเราแล้วเนี่ย อีกอันหนึ่งที่มันค่อนข้างเป็นเกาะที่มันหาออกมาคือแมกกาซีนครับตอนนี้คนถ้าคนเคยได้ยินคือแฮททริกแมกกาซีนใช่จะรู้ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาริก็แล้วแต่เอาเป็นว่าวันนี้คุณได้รู้ใช่แฮททริกแมกกาซีนณเวลานี้มันคือเราแปลงร่างเลยนะคือง่ายๆคือเราแปลงร่างครบรอบ10ปีอะไรมันก็เกิดการเติบโตมากมายแฮทริกแมกกาซีนก็เลยแปลงร่างเช่นกันเขาแปลงร่างกันหมดเปลี่ยนชื่อเป็นอาริบาบงบาเบอร์อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาริแมกกาซีนนะตอนนี้ซึ่งกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ใช่ครับเพเตอร์ของแฮทริกแมกกาซีนหรืออาริแมกกาซีนณวันนี้ที่คุณดูอยู่ใช่ครับหลังจากนี้อ่ะอาริแมกกาซีนมันจะไปในทิศทางไหนเราเปลี่ยนชื่ออย่างงี้จะขายของในร้านอย่างเรื่อยๆเนี่ยอยู่จะมาขายของเป็นหนังสือขายของใช่มั้ยอย่างงี้ก็คือจะบอกตรงนี้เลยว่าแฮททริกแมกกาซีนเป็นยังไงอาริแมกกาซีนก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่เราจะเสริมในสิ่งที่เราขาดสีที่เรายังไม่มีอะไรเงี้ยก็จะเติมให้มันเต็มมากขึ้นเลยเรื่องจะมีเรื่องของเทรนรองเท้าเทรนเสื้อฟุตบอลหลายๆอย่างมันจะเริ่มเป็น360องศามากขึ้นถ้าสมมติว่านอกจากปกติก็คือเราติดตามทางแฟนเพจถูกไหมนิตยสารก็ยังมีอยู่แต่แค่คุณก็ไปเจอที่อาริใช่ครับก็รับได้ที่อาริทุกสาขาโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุยกันอีกไปครับปลุกความเป็นสายวิ่งในตัวคุณท้าทายเอาหน้าไปเลยคือถ้าไม่จบคลิปนี้แล้วแตกหักก็อาจจะรักได้เลยสนิทกันมากก็ต้องกล้าเล่นหน่อยแหละใช่เดี๋ยวผมจะส่งให้คุณพาร์ทด้วยแสงจริงไปขโมยรองเท้าทำเหมือนคลิปต่างๆเลยพี่ไปลองแล้ววิ่งออกจากร้านแต่เราไม่วิ่งกลับใช่ไหมไม่คือโมลี่ไม่ต้องเข้าไปที่ร้านนะมึงถ่ายอย่างข้างนอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้มึงเข้าไปทำเหมือนไปลองพอมีพี่เข้ามาบอกขอเบอร์นั้นเบอร์นี้มึงลองเสร็จปุ๊บแล้วก็รองเท้าวิ่งมันต้องอะไรวิ่งก็ต้องวิ่งดิก็วิ่งออกมาแค่นั้นโอเคไหมกูแอบเตรียมกับเขาได้ไหมไม่ได้เตรียมพี่อะไรเดี๋ยวไปดูกันน้าเดี๋ยวส่งพาร์ทเดย์แข่งกีฬาไปก่อนอื่นเราก็ต้องหยอกบอกหยอกแล้วเข่ากูหยอกไปแล้ว
เฮียยังมองหน้าตึงๆกับกูอยู่เลยผมว่าหลายคนน่ะไม่รู้จักว่าอลีมีอลีรันนิ่งแล้วที่อลีรันนิ่งมันมีแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบที่อลีฟุตบอลเยอะรองเท้าวิ่งก็ปักชื่อสกรีนชื่อทำลูกทำอะไรได้แต่ที่เจ๋งกว่ารองเท้าฟุตบอลคือเขามีให้จำลองการเดินรองเท้าเราแล้วเอาไปวิ่งว่ารองเท้าคู่ไหนเหมาะกับเราเราจะได้รู้ว่าทรงเท้าเราอ่ะมันเป็นแบบไหนแบบไหนที่มันที่เราชอบจริงๆเราชอบใส่ไนกี้จริงๆเราอาจจะเหมาะกับพูม่าดีดาก็ได้เมื่อกี้กูมีแค่ใจกับรองเท้าเลยอ่ะที่กูวิ่งอ่ะกูบอกตรงพี่กูป๊อตจริงมึงหันไปมองหน้าร้านตำรวจยืนอยู่นั่นปะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าในอริรันนิ่งคอนเซ็ปต์สโตร์ก็จะมีเทคโนโลยีที่เอามาช่วยในการเลือกสรรเดี๋ยววันนี้ผมเพราะว่าดูจากสภาพเขาที่เมื่อกี้มันแอบทะลึ่งทะล่าวิ่งออกไปจากร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการทดลองเองทั้งหมดที่เรามารู้จักอาณาจักรของอาริกันวันนี้ขอบคุณอาริกนะที่ให้เกียรติพวกเรานะครับมาทำความรู้จักอาณาจักรของอาริมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าหลังจากผ่าน10ปีหนึ่งทศวรรษนะแล้วก็เริ่มต้นทุกอย่างภายใต้ชื่ออาริหมดนะครับในมุมผมอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ10ปีในการเดินทางอะไรก็ตามที่มันเดินทางไปกว่า10ปีมันก็คงจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็หวังว่าอาริจะอยู่กับวงการกีฬาวงการฟุตบอลไทยแบบนี้ต่อไปนานๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอาริก็เป็นหนึ่งมีแรงบันดาลใจที่คล้ายๆกับพวกเราที่อยากจะพาวงการฟุตบอลไทยวงการกีฬาไทยไปในภาพแห่งความดูดีสโลแกนว่าพุชชิ่งเดอะบาร์เดอรี่วันหลังอ่ะเราขยิบตากันดิเยี่ยมมากเออนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับของอาริแล้วกันนะครับอ่ะอาริตัวยงครับก็นึกอะไรไม่ออกก็ขอให้เราเป็นของขวัญวันเกิด10ปีของคุณแล้วกันครับอาริกูพูดไป2นาทีไม่ได้เลยเตรียมมาตั้งแต่แรกเลยถึงไม่พูดเลยกลัวหลุดแล้วก็แน่นอนว่าการครบรอบ10ปีของสวัสดิ์ของอารินะครับก็ต้องมีของมาฝากชาวดูบอลไทยหน่อยบอลบอกเข้าไปซิว่ามีอะไรบ้างซิกดไลค์กดแชร์นะมีรางวัล3รางวัลเป็นตัดผมฟรีไม่รวมทำสีนะแต่ตัดผมฟรีทรงอะไรก็ได้แล้วแต่คุณสองเลยเป็นอุปกรณ์อาริเกียไม่ว่าจะกางเกงหรือเสื้ออย่างละชุดกติกาง่ายๆก็กดไลค์กดแชร์พร้อมกับแคปชั่นเขาเรียกว่าอวยพรมันเกิดอวยพรครบรอบ10ปีแล้วอาริจะเป็นคนเลือกเองไม่ใช่พวกเราคุณอวยพรมาเลยคมๆย้ำว่ากิจกรรมนี้ขอสมัครสิทธิ์ทาง Facebook อย่างเดียวแล้วกันครับผมอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าคุณจะแชร์ทาง YouTubeคุณช่วยแคปมาบอกในคอมเมนต์เราหน่อยว่าคุณแชร์แล้วเหมือนกันอวยพรแล้วเหมือนกันโอเคนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวีล็อกสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีมากจ้ะ